ผู้ชมตำรวจกองปราบปรามจับว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐกับก้าวไกลนะคะหลังพบข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตโกงสอบเข้าตำรวจหลังจากไปลงพื้นที่ตรวจค้น18จุดทั่วประเทศช่วงบ่ายวันนี้ค่ะผบ.ตร.ก็จะชี้แจงกรณีนี้ด้วยตัวเองค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายจับเข้าแสดงต่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหมายจับในคดีเป็นอ้างยี่และเอาไปเสียซึ่งเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเนื่องจากการขยายผลคดีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจสายอำนวยการซึ่งผู้ต้องหาคนนี้มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตสอบนายสิบตำรวจมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2555ก่อนจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี2559นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดมหาสารคามตำรวจนำหมายจับในข้อหาเดียวกันไปแสดงต่อหน้าก่อนควบคุมตัวค่ะทั้งคู่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับปฏิบัติการขยายผลในคดีนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย18แห่งทั่วประเทศตามแหล่งพำนักของผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีรวม18คนผลคือสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้15คนติดตามการแถลงข่าวของผบ.ตร.ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ